สุวรรณาส.ส.ภูมิใจไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังศาลฎีการับคำร้องกกต.ส.ส.ในสภาเหลือ492คนการเมืองวันที่18กันยายน2567 11นาฬิกา7นาทีสุวรรณาส.ส.ภูมิใจไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังศาลฎีการับคำร้องกกต.ส.ส.ในสภาเหลือ492คนประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งคือ246คนเมื่อวันที่18กันยายน67ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุมหลังเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่แล้วและได้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิเชษฐ์ ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งและนายพระราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยเป็นรองประธานสภาคนที่สองนอกจากนั้นประธานแจ้งคำสั่งศาลฎีกาว่าประธานศาลฎีกามีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลฎีกากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสุวรรณากุมภิโรจน์ ส.ส.บึงกาฬเขต 2พรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา226ประกอบพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา138และมาตรา39ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับคำร้องดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและอ่านให้ผู้ร้องฟังเมื่อวันที่30สิงหาคม2567ซึ่งมีผลให้นายสุวรรณาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่ามิได้กระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา226วรรค4ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา138วรรค3ดังนั้นปัจจุบันส.ส.เท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน492คนประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งคือ246คนสาวญี่ปุ่นโค่นเต็ง1ลิ้วดวนรวงข้าวเทนนิสแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่17กันยายน2567 18นาฬิกา31นาทีมาอิฮอนตามะสาวญี่ปุ่นวัย25ปีโค่นเต็งหนึ่งของรายการผ่านเข้ารอบ16คนไปพบรวงข้าวลัลลนาดาวรุ่งไทยวัย20ปีเทนนิสแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการแอลไลน์ไทยแลนด์โอเพ่น2024 Presented by Calcom ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทนะอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่17กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนรอในวันที่2ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนเป็นการเจอกันระหว่างดายาน่ายาเทรมสก้านักหวดสาวสวยชาวยูเครนวัย24ปีมืออันดับ35ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น2019พบกับมาอิฮอนตามะวัย25ปีมืออันดับ130ของโลกจากญี่ปุ่น
เกมการแข่งขันในเซตแรกของคู่นี้ต่างหัวสู้กันได้อย่างสูสีและผลัดกันเบรกเกมเสิร์ฟแต่หลังจากสกอร์ของดายาน่ายาเพรมสก้าตามหลังมาอีกฮอนตามะอยู่ 3-4 มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกมหยุดชะงักนานกว่า2ชั่วโมงก่อนจะกลับมาชิงชัยกันต่อปรากฏว่าในเซตแรกต้องดวลกันถึงไทเบรกและเป็นมาอิฮอนตามะหวดท้ายคอร์ดได้อย่างเหนียวแน่นจนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์7-6ถึง4เซต2ดายาน่ายาเพรมสก้าหวดนำก่อน 3-1 แต่ทางนักหวดสาวญี่ปุ่นและยิงวินเนอร์ได้แน่นอนกว่าจนเอาชนะไปได้อีก 7-5 ส่งผลให้มาอิฮอนตามะโค่นเต็ง1จากยูเครน 2-0 เซต 7-6 ไทยเบรก 7-4 และ 7-5 ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบรวงข้าวลัลลนาธาราฤดีดาวรุ่งไทยวัย20ปีมือ187ของโลกขณะที่อีกคู่อาเรียนเน่ฮาโตโน่มืออันดับ180ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่มาจากรอบคัดเลือกหวดล้มมือวางเอาชนะโมยูกะอุชิจิมะมืออันดับ59ของโลกและมือวางอันดับ7จากญี่ปุ่น 2-0 เซตสกอร์ 6-1 6-1 ผ่านเข้าสู่รอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปเจอกับเกาซินหยูมืออันดับ185ของโลกจากจีนที่มาจากรอบคัดเลือกซึ่งหวดชนะเพื่อนร่วมชาติเว่ยซีเจียมืออันดับ151ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกเช่นกัน 2-0 เซต 6-3 6-2 ด้านนาเดียโปโดโรสกามืออันดับ74ของโลกจากอาร์เจนตินาเอาชนะเคซีเนียลาสคูโตว่ามืออันดับ366ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือก 2-0 เซตสกอร์ 6-1 6-0 ผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปพบคาทรินาซิเนียโควานักเทนนิสจากเช็กเจ้าของเหรียญทองประเภทคู่ผสมโอลิมปิกเกม2024มืออันดับ37ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ